พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเขาชะโงกจังหวัดนครนายกเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ132ปีโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีและมีตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นวางผ่านพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2430ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อรับใช้ประเทศชาติปัจจุบันมีนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึง5รวม1153นาย